สุดตื่นเต้นพระเอกหนุ่มไมค์พัทรเดชสุดตื่นเต้นสารฝันวัยเด็กจากไมค์เดบิวต์เป็นศิลปินครั้งแรกเซอร์ไพรส์แฟนๆปล่อย MV รางวัลที่1โชคดีมีคนรักอยู่เคียงข้างเซอร์ไพรส์ครั้งแรกกับการเดี่ยวจับใจในฐานะศิลปินของพระเอกสุดฮอตปลอดแตกขวัญใจมหาชนไมค์พัทรเดชสงวนความดีกับซิงเกิลแรกในชีวิตรางวัลที่1ภายใต้ค่ายโซเมซาวสังกัดเทิลมิวสิกเพลงนี้เป็นการเปรียบเทียบกับการที่เราเจอใครสักคนที่อาจจะไม่เพอร์เฟกต์แต่เป็นคนที่เข้ากับเราได้ดีที่สุดการที่เราได้เจอใครสักคนก็เท่ากับการโชคดีที่เหมือนถูกรางวัลที่1ไมค์พัทรเดชถ่ายทอดความโรแมนติกและมีสไตล์การร้องที่เพิ่มความหวานความน่ารักชวนให้สาวๆใจละลายลงไปในเสียงร้องโดยดนตรีเป็นสไตล์ป๊อปอีซี่ลิสเทนนิ่งผสมกับเสียงซินเธไซเซอร์เพื่อเพิ่มความสมัยใหม่ทำให้เพลงนี้มีความโดดเด่นและลงตัวโดยได้ผู้บริหารค่ายโปรดิวเซอร์คนเก่งเอกซีซั่น5หรือสุดเขตจึงเจริญมาดูแลทุกขั้นตอนโดยไมค์พัทรเดชเผยว่าตื่นเต้นมากครับเคยเป็นความฝันของเราในวัยเด็กผมชอบทั้งการแสดงการเป็นศิลปินครั้งนี้มีซิงเกิลเป็นของตัวเองแล้วจริงๆเรื่องราวมันเป็นเหมือนกับพรหมลิขิตแต่วันนี้ในฐานะศิลปินมันท้าทายสุดๆสำหรับเพลงรางวัลที่1สามารถใช้ได้กับหลายๆสถานการณ์ในชีวิตที่เรารู้สึกว่าเราโชคดีที่มีคนที่รักเราอยู่ข้างๆเสมอผมชอบท่อนนี้ในเพลงความหมายดีต่อให้มีเงินเป็นพันล้านพร้อมดาวหมดฟ้าเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมความหมายก็ตรงตัวพูดถึงตอนนี้เรามีคนที่รักที่ซัพพอร์ตเราอยู่รอบๆตัวเราครอบครัวแฟนคลับแฟนนอนละครถ้าให้เอาอะไรมาแลกกับพวกเขาคงไม่ขอแลกเพราะทุกคนคือกำลังใจคือพลังใจดีๆที่ทำให้เราเดินทางมาถึงจุดนี้ใน10ปีของเส้นทางวงการบันเทิงเพลงนี้คีย์ร้องสูงมากเราก็พยายามไปฝึกร้องเพื่อให้มันเป็นคีย์นี้ซึ่งเราไม่อยากลดคีย์เพราะคีย์นี้มันเพราะผมทำการบ้านโทรหาครูร้องเพลงเลยเพราะเมื่อก่อนผมเรียนร้องเพลงจริงๆผมเสียงสูงอยู่แต่ก็ไม่ได้ฝึกมานานแต่พอมาเจอโหมันต้องไปรื้อของเก่ามาว่ามันควรจะออกช่องไหนอะไรอย่างแบบนั้นเลยในส่วนของมิวสิกวิดีโอผมเล่นเป็นหุ่นยนต์ที่นางเอกน้องเมเหมธัญวีชุนหสวัสดิกุลในเรื่องเป็นนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ได้ทำการซ่อมหุ่นยนต์ให้กลับมาใช้งานได้ในสภาพปกติเรื่องราวต่างๆความรักความน่ารักจึงเกิดขึ้นใน MV ตัวนี้ฝากแฟนๆติดตามผลงานเพลงนะวันนี้เรามีฐานแฟนคลับอย่างเหนียวแน่นแล้วเราอยากขอมีฐานแฟนเพลงเพิ่มขึ้นอีกด้วยและอยากให้แฟนๆทุกคนจดจำภาพใหม่ในฐานะศิลปินครั้งแรกเพราะผมใหม่มากๆในด้านเพลงเริ่มจากศูนย์เลยก็ได้แต่พอได้โปรดิวอย่างพี่เอกซีซั่น5มาดูแลในทุกขั้นตอนดีใจมากใจครับแต่อย่าลืมภาพนักแสดงเพราะเป็นสิ่งที่เราเริ่มต้นมาจากจุดนี้และทำให้เราต่อยอดในหลายๆโปรเจกต์ใหม่ๆได้ครับฝากติดตามเพลงนี้ด้วยนะครับสามารถติดตามกันได้ในทุกช่องทางสตรีมมิ่งนะครับ